ก็ต้องขอชื่นชมคณะผู้จัดงานนะครับพี่น้องชาวไพร์ LGBTQ ทุกท่านที่ก็ต้องเรียนว่าต้องอดทนแบบไม่ควรต้องอดทนนะครับแต่พวกท่านก็อดทนกันมาผลักดันกันมาพูดคุยกันในเวทีที่สร้างสรรค์นะครับจนกระทั่งพรบ.สมรสเท่าเทียมจะเกิดขึ้นแล้วครับรัฐบาลนี้จะเดินหน้าไปกับทุกท่านทุกคนเราจะไม่หยุดยั้งแค่พรบ.สมรสเท่าเทียมนะครับเรื่องของการคำนำชื่อเรื่องของการสิทธิที่จะเลือกประกอบอาชีพเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในการที่เราจะเป็นตัวประกอบในการที่ทำให้พวกเราทุกคนได้รับสิทธิ์ได้รับความยอมรับจากทั่วโลกแน่นอนครับเราไม่ได้มาเมื่อที่มีท่านมีเกียรติได้กรุณาพูดไปแล้วเราไม่มาแค่เซอร์เวย์วันนี้วันเดียวหรือคืนนี้คืนเดียวเราต้องการให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยั่งยืนแต่แน่นอนครับในเดือนต่อมานี้คืนนี้มิถุนายนทั้งเดือนนี้เราจะร่วมกันเซอร์เวย์แล้วก็หวังว่าปี2030เราจะได้รับการไว้วางใจให้จัดโลกไพร์ของโลกขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนหน้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมก็ถือว่าที่เกียรติไปในฐานะผู้นำรัฐบาลผมขอให้คำมั่นว่าเราจะช่วยผลักดันเรื่องคำนำหน้าชื่อเรื่องของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เพื่อให้เราได้รับการยอมรับจากทั่วโลก